สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของข้อดีข้อเสียของการเล่นเกมคอนโซลนะครับเปรียบเทียบกับการเล่นเกม PC นะครับส่วนตัวผมเองเล่นทั้งคอนโซลทั้ง PC นะครับช่วงแรกๆก็จะเล่น PC มากหน่อยแต่ช่วงหลังๆนะครับก็จะเริ่มมาเล่นคอนโซลมากขึ้นนะครับซึ่งคอนโซลที่ผมมีก็จะมี PST นะครับมี V นะครับมี PSP นะครับ Handheld นะครับแล้วก็มี PS Vita นะครับ4เครื่องนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงในส่วนของข้อดีนะครับของการเล่นเกมคอนโซลว่ามันมีดีอะไรนะครับทำไมถึงทำให้ผมเปลี่ยนมาเล่นคอนโซลได้มากขึ้นนะครับอย่างแรกเลยนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ค่อนข้างสำคัญนะครับก็คือในเรื่องของความง่ายในการเล่นเกมนะครับหรือความไม่มักเรื่องของมันนะครับก็ถ้าใครเล่นเคยเล่นตัวเกม PC มาก่อนเนี่ยก็จะทราบว่าปัจจัยหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงเวลาเล่นเกม PC ก็คือในเรื่องของสเปค requirement นะครับหรือความต้องการในการเล่นนะครับว่าเกมนี้ต้องการ CPU เท่าไหร่ RAM เท่าไหร่เนื้อที่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งประเด็นพวกนี้เนี่ยเราไม่ต้องมาคำนึงถึงในเรื่องของคอนโซลเลยนะครับในเกมคอนโซลเนี่ยซื้อเกมมาเล่นก็ใส่แผ่นไฟเล่นปุ๊บจบเลยนะครับง่ายๆอย่างนี้แหละไม่ต้องมานั่งดูสเปคว่าเล่นได้ไหมอะไรไหมยังไงนะครับแถมเวลาใส่เกมเสร็จปุ๊บเล่นปุ๊บก็เล่นคือเล่นได้ลื่นเลยไม่มีสะดุดนะครับจะถ้าจะสะดุดก็ในเรื่องของบั๊กของพวกเกมก็แล้วแต่เกมไปนะครับซึ่งในประเด็นของพวกนี้จะตรงกันข้ามกับเกม PC ซึ่งเกม PC จะมีบางคนก็จะเจอการสะดุดบ้างการกระตุกบ้างนะครับก็แล้วแต่สเปคของแต่ละคนหรือแล้วแต่ความเก่าของอุปกรณ์นะครับซึ่งคอนโซลก็จะไร้ปัญหาจุกจิกจุกจิกกวนใจในเรื่องพวกนี้นะครับประเด็นต่อมาก็คือในเรื่องของราคานะครับก็ถึงแม้ว่าคอนโซลนี้จะราคาอาจจะเหยียบเกือบหมื่นหรือถึงหมื่นกว่าแต่ว่าในเรื่องของเกม PC นั้นถ้าสมมุติว่าเราจะซื้อเครื่องที่มีสเปคพอที่จะเล่นเกมยุคปัจจุบันได้นะครับก็อาจจะต้องใช้เงินที่มากนะครับถึงแม้จะเป็นเครื่องตั้งโต๊ะหรือเดสก์ท็อปนะครับก็จะต้องใช้ทุนที่เยอะยังไงก็ต้องหมื่นกว่าขึ้นไปนะครับก็ยิ่งถ้าเป็นโน้ตบุ๊กนะครับถ้าเราจะต้องการเน้นในเรื่องของการพกพาอะไรต่างๆก็จะต้องเสียเงินค่าอุปกรณ์ในสเปคนี้แต่ว่าราคาจะแพงกว่าเดสก์ท็อปค่อนข้างเยอะแพงขึ้นไปอีกนะครับ 20,000 30,000 ก็ว่ากันไปแต่ว่าในเรื่องของพวกนี้ก็จะกลายเป็นว่าราคาถูกกว่าไปเลยแล้วพกพาไปไหนก็ง่ายนะครับอย่างเงี้ยยกไปนั่นไปนี่ไปบ้านเพื่อนอะไรก็ง่ายนะครับและอีกอย่างก็คือถ้าเป็นพวกเกม PC เนี่ยถ้าสมมุติว่าบางทีเวลาผ่านไปปี2ปีนะครับเกมใหม่ๆออกมาสเปคสูงขึ้นอีกนะครับต้องการสเปคสูงขึ้นก็ต้องไปอัปเกรดกันนะครับก็เสียตังค์กันอีกแต่ว่าถ้าคอนโซลก็คือปุ๊บจบครับเล่นทีเดียวเลยนะครับจะอายุอย่างนี้ต่ำๆก็5ปีนะครับอยู่ได้ละนะครับโดยที่ไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่นะครับไม่นับเครื่องเสียนะครับในประเด็นต่อมาก็คือในเรื่องของระบบ achievement หรือระบบ trophy นะครับก็เป็นระบบที่เพิ่มความน่าสนใจนะครับให้กับการเล่นเกมนะครับจากเดิมทีที่เล่นปกติเล่นจบรอบ2รอบจบก็จบนะครับแต่ว่าระบบของการเก็บเหรียญหรือเก็บถ้วยเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาแล้วทำให้เรามีความอยากที่จะกลับไปเล่นอยากที่จะเก็บเหรียญเก็บถ้วยให้ครบซึ่งการเก็บพวกนี้ก็คือเหมือนจะเป็นแบบเป็นภารกิจอย่างเงี้ยครับให้เราทำอันนั้นให้ได้ทำอันนี้ให้ได้นะครับเช่นเคลียร์เกมหมดยากสุดหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับพอเสร็จก็ปุ๊บก็จะได้ไอ้พวกนี้มานะครับก็ทำให้มูลค่าที่เรามูลค่าของเกมนั้นๆนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้เราอยากจะกลับไปเล่นอีกหลายรอบนะครับถือว่าเป็นระบบที่ดีทีเดียวนะครับประเด็นต่อมานี่ก็คือในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆในการเล่นเกมนะครับก็ถ้าเป็นเกม PC ก็
คีย์บอร์ดเมาส์นะครับเล่นทั่วๆไปหรืออย่างดีก็ต่อจอยนะครับแต่ว่าของเกมคอนโซลเนี่ยนอกจากการใช้จอยบังคับปกติแล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของ motion control นะครับหรือการจับการเคลื่อนไหวเนี่ยซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เพิ่มความน่าสนใจนะครับและความแปลกใหม่ให้กับการเล่นเกมนะครับไม่ว่าจะเป็น V mode ของเครื่อง V ที่เป็นระบบนี้เป็นตั้งแต่ต้นนะครับหรือระบบ PS Move PlayStation Move ของเครื่อง PST นะครับก็ระบบเดียวกับ V นะครับหรือเป็นระบบKinect หรือ Kinect นะครับของตัว Xbox 360นะครับก็ล้วนแล้วแต่เพิ่มแนวทางใหม่ๆให้กับการเล่นเกมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมพวกประเภทสปอร์ตหรือเกมกีฬานะครับหรือเกมพวกเกมเต้นเนี่ยใช้เทคโนโลยีตรงนี้เข้าไปจะทำให้เกมมีความสนุกมากขึ้นอย่างมากนะครับซึ่งประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยเราจะหาไม่ได้นะครับในการเล่นเกม PC นะครับในเรื่องของข้อต่อมาก็คือเป็นอีกข้อหนึ่งที่สำคัญนะครับคือในเรื่องของตัวเกมเองนะครับก็อันนี้ก็คงจะทราบกันดีว่าบางเกมก็ไม่ลงให้ PC นะครับโดยเฉพาะ2ประเด็นหลักๆก็คือ 1. ตัวเกม Exclusive ที่ลงให้กับแต่ละเครื่องเองเช่นเกม Mario ของ Nintendo หรือเกมบางเกมของ PST นะครับและ2ก็คือเกมของญี่ปุ่นหรือเกมฝั่งตะวันออกนะครับเกมของญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะไม่ลงให้กับเครื่อง PC นะครับก็ลงให้กับคอนโซลนะครับจะเป็นคอนโซลอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับซึ่งถ้าอยากจะเล่นเกมเหล่านี้ล่ะทำยังไงก็ต้องมาเล่นใน PC เล่นในคอนโซลนะครับเกม PC ก็เล่นไม่ได้ไปนะครับพูดถึงข้อดีกันแล้วทีนี้เรามาพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสรรพสิ่งมี2ด้านเสมอนะฮะถ้ามีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียอยู่แล้วนะครับสำหรับข้อเสียของการเล่นคอนโซลเนี่ยข้อแรกเลยนะครับเกมแพงครับนะครับตัวหมายถึงตัวดิสซอฟต์แวร์เกมนะครับซึ่งเปรียบเทียบช็อตต่อช็อตก็คือเกมต่อเกมเนี่ยของคอนโซลจะแพงกว่าของ PC เยอะนะครับของคอนโซลเอาเฉลี่ยนะครับเบียบประมาณ 2,000 นะครับแต่ว่าของ PC เนี่ยก็ประมาณ 1,000 กว่าๆบางที่เกมไม่ถึง 1,000 นะครับก็แตกต่างกันประมาณ2เท่านะครับเกือบ2เท่านะครับก็ถือว่าแพงกว่านะครับยิ่งเกม PC เนี่ยมีระบบการซื้อดิจิตอลที่เรียกว่าสตรีมนะครับเป็นการซื้อเกมออนเกิดซื้อเกมผ่านทางระบบการดาวน์โหลดนะครับซึ่งไอ้ระบบตัวนี้เนี่ยไอ้ระบบสตรีมนี่เนี่ยบางทีวันดีคือดีมันจะมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาสะบ้านหันแหลกนะครับเท่าที่เห็นมาก็เกมหลักๆเลยนะครับเกมดีๆเลยเนี่ยเต็มๆเลยประมาณเหลือประมาณ100กว่าบาทเนี่ยครับ200บาทเนี่ยนะครับซึ่งสิ่งนี้จะไม่มีทางพบเห็นได้ในเกมคอนโซลเลยนะครับลดกันถึงขนาดนี้เลยนะครับอย่างที่2ก็คือในเรื่องของการที่จะต้องซื้อตัวเครื่องพวกนี้มาเพิ่มนะครับก็ถ้าเป็น PC ก็คอมพิวเตอร์นะครับทุกคนก็ต้องซื้ออยู่แล้วนะครับเรื่องปกติแต่ว่าคอนโซลเนี่ยต้องซื้อต่างหากกับซื้อมาเพิ่มมันจะคุ้มหรือเปล่านะครับก็เราก็ต้องเป็นคนตัดสินใจเองนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของสิ่งที่บางคนสงสัยหรืออาจจะมีการเข้าใจที่ผิดนะครับอย่างแรกเลยก็คือเข้าใจว่าเครื่องเกมคอนโซลเนี่ยเล่นเกมได้อย่างเดียวครับทำอื่นไม่ได้เลยจริงๆไม่ใช่ครับนะครับเครื่องพวกนี้เนี่ยทำได้หลายอย่างมากนะครับทั้งดูหนังทั้งฟังเพลงทั้งต่างๆนานานะครับก็นับวันก็จะเข้าใกล้คอมไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องของฝั่ง Sony เนี่ยจะทำอะไรได้หลากหลายมากๆนะครับทั้งปัจจุบันก็จะมีพวกเล่นอินเทอร์เน็ตเข้า Facebook อะไรก็ได้หมดแล้วนะครับซึ่งเป็นการเพิ่มความหลากหลายนับวันก็จะยิ่งมีความหลากหลายที่มากขึ้นนะครับไม่ใช่แค่เล่นเกมได้อย่างเดียวแล้วนะครับก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเครื่องคอนโซลเองนะครับหรือโดยเฉพาะแฮนด์เฮลเนี่ยนะครับสำหรับข้อที่2ก็คือในเรื่องของการบังคับนะครับอันนี้บางคนที่ชอบเล่นเกมพวกชูเตอร์หรือว่าพวกเกมยิงนะครับอาจจะคิดว่าเอ้ยใช้เมาส์คีย์บอร์ดถนัดละถนัดสุดขีดนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับเกม
คอนโซลก็ถนัดเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าเราจะใช้จอยนะครับทำไมถึงถนัดนะครับอย่างแรกเนี่ยในเกมคอนโซลเนี่ยจะมีระบบที่เรียกว่า Aim Assist คือระบบในการช่วยเล็งเป้าในการยิงนะครับซึ่งจะเป็นระบบที่ช่วยในการใช้จอยเล่นได้ดีมากนะครับนอกจากนั้นนี่เนี่ยสำหรับตัวเกมคอนโซลเนี่ยโดยเฉพาะ PS4 นะครับหรือ360เนี่ยจะมีอุปกรณ์นะครับที่สามารถทำให้เราเนี่ยใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดต่อเข้าไปเล่นกับตัวเครื่องได้นะครับเป็นอุปกรณ์ของ Third Party นะครับก็คือเป็นบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ Sony ไม่ใช่ Microsoft ผลิตนะครับซึ่งเราต่อเนี่ยต่อเข้าเหมือนต่อจอยปกติแล้วก็ใช้เมาส์คีย์บอร์ดต่อพ่วงเข้าไปเล่นได้เลยนะครับซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็มีออกมาก็นานแล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของการเล่นพวกเกมนี้ถ้าไม่ถนัดก็ใช้เมาส์คีย์บอร์ดเล่นได้เหมือนกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบตัว Motion Control เนี่ยนะครับหรือใช้ไอ้ตัวเนี้ยเล็งเป้าแทนเมาส์เนี่ยมันก็มีความถนัดและความว่องไวที่สูงกว่านะครับโดยเฉพาะเกมพวกออนเรลชูเตอร์นะครับอย่างเกม The House of the Dead อะไรเงี้ยครับการใช้ไอ้พวกเนี้ยหรือยิ่งถ้าต่อพวกจอยปืนเนี่ยต่อโครงปืนเนี่ยก็จะได้อรรถรสในการเล่นค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับโดยสรุปแล้วก็มีประมาณนี้นะครับข้อดีข้อเสียนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังตัดสินใจอยู่นะครับหรือยังไม่ได้ตัดสินใจก็สามารถเอาไปประกอบเพื่อช่วยในการตัดสินใจนะครับของท่านได้ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีนะครับ